มีมุมคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เล็กน้อยเนี่ยน้องไบรท์เขียนผ่านเฟซบุ๊กเมื่อคืนที่ผ่านมาชื่อหัวข้อความเป็นกลางค่ะคุณชูวิทย์เขียนนะครับว่าการเมืองคือเกมของอำนาจนักการเมืองทุกคนย่อมต้องการอำนาจไว้ในครอบครองบางคนเคยชินกับอำนาจที่มีจนกลายเป็นการเสพติดอำนาจบางคนเคยชินกับการทักท้วงจนกลายเป็นเสพติดการประท้วงเรียกว่าท้วงทุกเรื่องทุกโอกาสที่มีไม่เคยเห็นดีเห็นงามสักเรื่องผิดวิสัยธรรมชาติเมื่อนักการเมืองเห็นว่าตัวเองจะสูญเสียอำนาจจึงเริ่มรู้สึกหวั่นไหวและออกอาการร้อนรนกังวลกระวายก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินบรรดาส.ส.ส.ว. 312คนออกมาแถลงล่วงหน้าว่าจะปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจการพิจารณาคดีนี้ของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเรียกว่าออกตัวร้องฟรีทำเรื่องไม่เป็นเรื่องอวดภูมิให้สังคมเห็นว่าศาลลำเอียงศาลไม่มีอำนาจตัดสินกดดันศาลมันเป็นอารมณ์ของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ยังมีส.ส.ไปร้องแรกแหกกระเชิงนำความไปฟ้องคนนอกเที่ยวไปป่าประกาศกับประเทศต่างๆผ่านสถานทูตเพราะเกรงว่าองค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ตัดสินตามที่ตัวเองต้องการมันเป็นอารมณ์ของคนที่ร้อนตัวคุณชูวิทย์เขียนตอบบอกยังมีบรรดาพลพรรคเสื้อแดงที่จะชุมนุมเวทีเพื่อกดดันศาลอีกระลอกศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรกลางที่เคยตัดสินคดีในช่วงวิกฤตของประเทศไทยมาหลายต่อหลายครั้งไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ขณะที่การเมืองร้อนแรงสนามบินและทำเนียบรัฐบาลถูกยึดศาลรัฐธรรมนูญเคยตัดสินเพื่อหยุดความร้อนแรงด้วยการยุบพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนมาแล้วเมื่อการเมืองถึงทางตันอุณหภูมิถึงจุดเดือดศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ออกมาปลดปล่อยลดความกดดันให้อยู่เสมอทุกครั้งย่อมมีทั้งคนสมหวังและคนผิดหวังวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเพื่อประเทศเดินหน้าต่อไปอีกครั้งใครก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกันทั้งนั้นไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดและคาดหวังให้ผลการตัดสินของศาลออกมาถูกใจตัวเองจึงใช้สารพัดวิธีการเป็นเงื่อนไขกดดันศาลศาลยังคงเป็นทางออกสุดท้ายของผู้ที่มีความขัดแย้งอยู่เสมอหลังจากนี้คงมีคนเอาคำตัดสินของศาลมาเป็นประโยชน์ของตัวเองอีกมันซ้ำซากวนเวียนกันอยู่แบบนี้ที่คุณชูวิทย์พูดถึงเนี่ยนะครับตัวชมครับมันมีประเด็นเรื่องเมื่อวานนี้ส.ส.พรรคเพื่อไทย10คนนะครับนำโดยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทมนั่งแถลงข่าวนะครับโดยระบุนะครับว่านำหนังสือไปยื่นถึงสถานทูตเป็นต้นว่าอเมริกาสหราชอาณาจักรจีนอินโดนีเซียเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสาระสำคัญของหนังสือเนี่ยระบุว่าประเทศไทยมีการรัฐประหารมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียมีผลพวงของรัฐประหารปี49ทำให้เกิดกลไกในการทำลายรัฐบาลประชาธิปไตยผ่านองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งสามารถโค่นล้มรัฐบาลของนายสมบัติสุนทรเวชและรัฐบาลของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นผลสำเร็จและปัจจุบันองค์กรอิสระมีบทบาทสำคัญในระบบการเมืองไทยด้วยสถานการณ์ขณะนี้เป็นเหตุให้คนไทยทั้งประเทศกังวลว่าอาจจะมีการใช้องค์กรอิสระเพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศไทยทำให้เกิดการปะทะกันของประชาชนแต่ละฝ่ายที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคในฐานะตัวแทนของคนไทยจึงขอเรียกร้องให้มิตรประเทศสนับสนุนประเทศไทยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยปฏิเสธอำนาจนอกระบบที่อาจจะใช้กลไกทางกระบวนการยุติธรรมที่ผิดปกติในการตัดสินตีความกฎหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลโดยไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นการแถลงก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนะครับโดยชมครับก็คือไปยื่นถึงสถานทูตประเทศต่างๆอย่างที่บอกไป